สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Crypto Talk กับผมแซคโนบอดี้ครับผมสวัสดีต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับรวมถึงต้อนรับพี่น้องหน้าใหม่ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ด้วยนะครับช่วงนี้นะผมก็จะมีทั้งข่าวคราวนะเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่างๆนะฮะเกี่ยวกับเทคโนโลยีและที่สำคัญเนี่ยผมจะมีในเรื่องของ NFT ต่างๆมาอัปเดตด้วยนะครับจะพยายามเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายครับเอาจริงจนบางทีหาข่าวมารายงานทุกวันเนี่ยมันไม่สามารถพูดได้หมดเลยนะครับมาวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของ Fcoin ดีกว่านะเหรียญมาแรงที่ผมพูดไปหลายรอบแล้วนะครับเหล่าวานอีเธเรียมครับรุมเข้าซื้อเหรียญ Fcoin อย่างบ้าคลั่งเลยนะครับคือเหรียญ Fcoin เนี่ยถูกประกาศเปิดตัวไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับโดยบอแอฟยาร์ดคลับนะครับบอเอฟยาร์ดคลับนะขออภัยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของคอลเลกชัน NFT ครับชื่อดังที่มียอดซื้อขาย NFT สูงเป็นอันดับต้นๆนะครับโดยหลังจากที่เหรียญเนี่ยได้เปิดตัวไปแล้วก็ดึงความสนใจจากคนในตลาดคริปโตได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับผมซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วง24ชั่วโมงนะครับที่ผ่านมานะฮะก็มีปริมาณการเขาเรียกปริมาณเหรียญเนี่ย Fcoin เนี่ยรวมกันเกือบ 900,000 F ครับถูกช้อนซื้อโดยวาน ETH ครับนะหลายเจ้าเลยนะฮะโดยทราบได้จากรายงานของ Wellstat นะครับก็มีรายงานประมาณนี้นะครับดูนะฮะการทำธุรกรรมครั้งแรกดำเนินการโดยวาน ETH ลำดับที่20ครับโดยมีการซื้อเหรียญ Fcoin เนี่ยจำนวน 300,000 Fcoin ครับมูลค่าก็ 4,206,000 USD เลยนะฮะโอ้เยอะนะครั้งที่2เนี่ยโดยวัน ETH ที่ใหญ่เป็นอันดับ10ครับได้ทำการซื้อเหรียญ Fcoin จำนวน 300,000 Fcoin ครับก็เท่ากันฮะ 4,200,000 เหมือนกันนะครับต่อมาก็วัน ETH ครับอย่างจิมลินะครับนะหรือกิมลิได้2อย่างนะครับได้ซื้อเหรียญ Fcoin ด้วยการทำธุรกรรม2ครั้งครับครั้งแรกเนี่ยเขาได้ซื้อเหรียญ Fcoin จำนวน 84,090 Fcoin ครับหรือมูลค่า 1,178,952 USD ครับครั้งที่2เนี่ยเขาได้ซื้อเหรียญ Fcoin นะครับจำนวน 216,220 Fcoin ครับหรือมูลค่าก็ 2,841,135 USD นะครับปัจจุบันนะฮะณเวลานะฮะในเวลาที่ข่าวนี้ออกเนี่ยนะครับราคาของเหรียญ Fcoin จาก Coin Market Cap ก็อยู่ที่ประมาณ 11.56 ดอลลาร์นะครับซึ่งเอาจริงๆตอนนี้เนี่ยอันนี้ผมอ่านผมทำคลิปนี้เนี่ยวันพุธนะครับตอนค่ำๆนะครับตอนนี้เนี่ยราคาของ Fcoin ซึ่งผมดูจากใน Binance นะครับอยู่ที่ประมาณ 12.3 นะ 12.3 ดอลลาร์นะฮะโอ้บวกอยู่ 16.61%นะครับก็ถือว่าใครเข้าก่อนหน้านี้นิดนึงเนี่ยตอนนี้ไม่ดอยแน่นอนนะกำไรไปเรียบร้อยนะครับก็เป็นเหรียญที่น่าสนใจมากครับนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะครับวันพุธเนี่ยนะครับวันพุธเนี่ยฮะก็คือต้องบอกว่าเมื่อวานสิใช่ไหมเพราะคลิปนี้ออกพฤหัสนะเมื่อวานวันพุธนะครับก็คือว่า Fcoin เนี่ยก็กำลังลิสต์เข้ากระดานของ Bitcup ด้วยนะฮะให้คนไทยได้เทรดกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มเทรดมั้งรู้สึกว่าจะเพิ่งลิสต์เข้าไปนะครับก็ถือว่า Bitcup เกาะกระแสเลยนะ Binance เองก็เหมือนกันฮะพอเหรียญมันดังใช่ไหมครับพอมาถึงก็เอาเข้าเลยส่วนเหรียญอื่นมีโอ้โหลุ้นกันแทบตายนะอุตส่าห์กาวกันแทบแย่ยังไม่ได้เข้าเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเหรียญหมาทั้งหลายจะได้เข้าเมื่อไหร่นะหลังจากที่ Binance เนี่ยเค้าโพสต์ภาพหลุดออกมาหลายครั้งมากนะเกี่ยวกับหมาเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ต้องลุ้นไปถึงเมื่อไหร่นะครับยังไงก็ติดตามข่าวสารก็แล้วกันส่วน Fcoin ใครยังไม่มีฮะถ้ายังพอเข้าได้ตอนนี้ก็เข้ากันก็ได้เลยนะฮะอันนี้แล้วแต่ความพอใจนะครับผมเข้าตั้งแต่ช่วงประมาณสัก9ดอลนะ9ดอลกว่าๆประมาณนี้นะครับก็โอเคนะตอนนี้เราไม่ดอยแน่นอนละนะครับอ่ะโอเคครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วคุณยังสามารถเติมค่าชานมนะเติมพลังให้ผมทำงานแบบนี้ต่อไปได้ด้วยผ่านทาง TrueMoney Wallet นะฮะแล้วก็ KBank นะครับส่วนทาง USDT กับ BUSD เนี่ยคุณดู Wallet Address นะใต้คลิปได้เลยฮะผมใส่ไว้ใน Description นะครับแล้วก็คุณยังสามารถติดตามทุกคลิปจากช่อง Zack Nobody ครับได้เลยนะโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งครับคุณจะเห็นคลิปก่อนใครอย่างแน่นอนนะครับ
โดยเฉพาะรายการ Crypto Talk เนี่ยคุณได้ดูได้ทุกวันเลยนะ8โมงเช้าทุกวันนะครับผมพยายามทำแบบสม่ำเสมอที่สุดนะฮะจะไม่พลาดเลยจะพยายามไม่พลาดนะครับโอเควันนี้คงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ